สารที่เอามาทำยากันแดดบางตัวอันตรายห้ามใช้ต่อไปนี้จะไปซื้อกันแดดต้องดูส่วนประกอบเหล่านี้ให้ดีว่ามีสารต่างๆเหล่านี้หรือไม่เพราะอันตรายครีมกันแดดส่วนใหญ่เกือบทุกยี่ห้อเลยจะประกอบด้วยสารกันแดดหลายๆตัวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสารกันแดดตัวไหนอันตรายบ้างจดไว้เลยสารตัวที่1ออกซิเบนโซหรืออีกชื่อหนึ่งคือเบนโซฟีนอลพบว่าเมื่อทาที่ผิวหน้าเราสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและอยู่ในร่างกายเราได้หลายวันก่อนจะขับออกและการที่อยู่ในร่างกายเราวันนี้จะไปส่งผลร่วมกันการทำงานของฮอร์โมนหลายๆชนิดหญิงที่ตั้งครรภ์ระวังถ้าทาสารกันแดดประเภทนี้จะส่งผลยับยั้งการเติบโตของบุตรในครรภ์ได้และยังทำให้เกิดผิวเราเกิดการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอและก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดปะการังฟอกสีขาวได้ด้วยนะครับตัวที่2ออคติโนเซปปกติเราทากันแดดเพื่อหวังผลให้มันป้องกันแดดไม่ให้ผิวเราแก่ถูกไหมแต่พบว่าสารกันแดดประเภทนี้ถ้าเกิดทาจะไปกระตุ้นให้ผิวเรายิ่งแก่ขึ้นสารกันแดดตัวที่3ออคโตไคลีนสารประเภทนี้เนี่ยเวลาทาแล้วคล้ายกับตัวที่2เลยคือไปกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้ผิวเราเหี่ยวและแก่เร็วและยังดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเออุ้ยน่ากลัวมากๆเลยใครลองไปดูสารกันแดดที่ข้างกล่องนะฮะว่ามีสารประกอบเหล่านี้หรือไม่ลองคอมเมนต์บอกมาหน่อย